คุณผู้ชมคะงานนี้ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าแอปทัศออนพักดีสุขเจริญเนี่ยจะว่ายังไงนะคะเพราะว่าหลังจากมีการเจอหนุ่มรุ่นน้องก็คือตีธนพลค่ะรุกหนักมากนะคะบอกว่าอุ๊ยก็เจอกันแค่ปีละครั้งเองคุณผู้ชมคะถ้าว่าใครเนี่ยยังจำได้นะคะก่อนหน้านี้หลายๆคนก็จิ้นค่ะทางด้านตีธนพลนะคะบอกว่าประกาศชอบคุณแอปทัศออนกลางรายการค่ะก็เรียกว่าตอนนั้นเป็นที่ฮือฮานะคะจนแฟนคลับเนี่ยเข้ามาเชียร์ในความน่ารักของคุณตีธนพลแล้วก็คุณแอปทัศออนกันเพียบเลยค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะทางด้านของตีธนพลเองเนี่ยก็โพสต์รูปคู่กับแอปทัศออนอีกครั้งค่ะหลังจากที่เจ้าตัวมีการมาถ่ายรายการ3แซ่บนะคะทางด้านของตีธนพลเองเนี่ยเขาก็ได้โพสต์ข้อความเอาไว้บอกว่าเจอการปีละครั้งก็แบบยิ้มแก้มแตกเลยสิครับคือคนปลื้มคุณผู้ชมขาเขาก็แบบเออชอบนะคะจนล่าสุดค่ะทางด้านของโพลิพัทจัดให้นะคะได้ออกมาโพสต์เป็นคลิปของคุณแอปทัศออนค่ะขณะที่กำลังแต่งหน้าแต่งตัวสวยเป็นพิเศษคุณผู้ชมขาโอ้เป็นใครใครก็สงสัยใช่ไหมคะทางทีมงานเลยถามว่าวันนี้เจอหรือเปล่านะเออเขาก็อยากรู้เนาะทำไมถึงดูสวยเป็นพิเศษล่ะคุณแอปทัศออนเขาก็บอกนะคะบอกว่าพิเศษมากค่ะเพราะว่าเจอกันแค่ปีละครั้งก็คืออาจารย์ลักษณ์นะคะและในคลิปทางด้านของแอปทัศออนเนี่ยเขาก็ได้มาคอมเมนต์เอาไว้ด้วยนะคะบอกว่ารุ่นเล็กรุ่นใหญ่ก็ไม่เท่ารุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นรวมถึงทางด้านติธนพลค่ะพอเห็นแบบนั้นแล้วเนี่ยก็รุกหนักนะคะเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้เหมือนกันค่ะว่าก็เจอตีปีละครั้งนะครับเออคุณผู้ชมขาเรียกได้ว่าหยอดกันไปหยอดกันมาคุณตีเนี่ยก็รุกหนักมากเลยทีเดียวนะคะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม